ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศขายชุดว่ายน้ำเคยใส่ไปเที่ยวกับสอนรามเผยราคาเซลล์สุดๆกันงานนี้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขายชุดว่ายน้ำสีแดงสวยที่เคยใส่ไปเที่ยวถ่ายรูปกับหนุ่มสอนรามในราคาถูกสุดจาก3ชุดที่เจ้าตัวโพสต์คลิปประกาศขายกลาง IGทำงานไม่ได้หยุดขยันขันแข็งที่เจ้าตัวบอกว่าขอสู้เพื่อลูกติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามทั้งรีวิวทั้งขายของงานที่เจ้าตัวถนัดและจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ตอนนี้ก็รับหมดแม้จะเจอดราม่าอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดสาวติ๊กโพสต์คลิปขายชุดว่ายน้ำโดยใส่ชุดว่ายน้ำ3ชุดรีวิวอยู่ริมสระว่ายน้ำพร้อมบอกว่าขายชุดว่ายน้ำอย่าฟาดแม่นะคะแม่ขอทำเอาหลายคนโฟกัสชุดว่ายน้ำสีแดงชุดแรกคุณว่าสาวติ๊กเคยใส่ไปเที่ยวทะเลกับอดีตสามีและถ่ายรูปคู่กันที่เจ้าตัวประกาศขายเพียงชุดละ190บาทถูกสุดๆจาก3ชุดที่เจ้าตัวประกาศขายกลาง Instagram ส่วนตัวโดยอีก2ชุดขายในราคา690บาทและ790บาทตามลำดับขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมทั้งชื่นชมหุ่นของสาวติ๊กเฟิร์มสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด